พลเอกประวิตรนะคะให้ไปถามคุณหญิงพจมานเองนะคะที่มีการเปิดตัวการเมืองครั้งแรกหลังยุคไทยรักไทยพร้อมยังไม่ตอบนะคะว่ามีการจับมือเกี่ยวกับการร่วมงานสุดพิสดารการเมืองขณะที่พลเอกประยุทธ์นะคะก็ยังคงไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะโดยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ส่อแววที่จะมีความยุ่งยากวุ่นวายนะคะหลังมีกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาพรรคพลังประชารัฐค่ะสัปดาห์ที่3ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีและบรรยากาศการประชุมในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเป็นสัปดาห์ที่3แล้วเช่นกันหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกรณีวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีโดยยังคงใช้รูปแบบการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากกระทรวงกลาโหมโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิตรได้มีการตอบถึงกรณีที่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยานายทักษิณชินวัตรร่วมกิจกรรมสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวร่วมงานการเมืองครั้งแรกตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยโดยได้บอกว่าให้ไปถามคุณหญิงส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะร่วมงานการเมืองกับคุณหญิงพจมานเพราะมีการตีความว่าอาจจะมีสูตรพิสดารทางการเมืองพลเอกประวิตรได้โบกมือและไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใดสำหรับกระแสข่าวที่ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคจะย้ายกลับมาอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนั้นรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐทั้งนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าพรรคมีข้อบังคับอยู่แล้วซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคและเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพรรคโดยมองว่าเป็นเรื่องยากที่ร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาพรรคพลังประชารัฐขณะที่นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคได้กล่าวว่าตนเองไม่ทราบเรื่องดังกล่าวส่วนหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่นายสุชาติระบุว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นและยืนยันว่ายังไม่เคยมีการพูดคุยกันในพรรคแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากที่ร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาซึ่งการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากพูดอะไรออกไปจะไม่ส่งผลดีจึงขอให้มีข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันหากเป็นเรื่องงานตนเองสามารถตอบได้ทันทีแต่เมื่อเป็นเรื่องการเมืองต้องอาศัยการพูดคุยจากหลายฝ่ายส่วนประเด็น8ปีนายกรัฐมนตรีที่ใกล้ถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนั้นทางนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กล่าวว่าขอให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนกำหนดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องนับตั้งแต่ปีใดหลังพรรคเพื่อไทยออกมายื่นคำร้องให้ต้องนับตั้งแต่ปี2557นั้นก็ไม่ทราบแต่อาจจะบอกได้ว่าพ้นหรือไม่พ้นไม่สามารถตอบได้ซึ่งคำตอบเป็นไปได้ทุกทางโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงและไม่ได้มีการพูดถึงข้อกังวลที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้